ถ้าไม่มีที่นี่ชีวิตผมพังแล้วก็สอนว่าทำตามอัตภาพรู้เพราะเราเกิดมาชาตินี้ก็ได้แค่นี้แหละมีคนดูถูกว่าไอ้คนเก็บขยะบ้างไม่มีหัวนอนปลายเท้าคำพูดที่บอกว่าอย่าไปคบมันนะมันกระล่อนมันไม่มีข้าวสารและกอกงอกคำพูดนี้ก็กอกหูอยู่ตลอดเวลาเลยว่าในชีวิตนี้เราดีไม่ได้ใช่ไหมในชีวิตที่เกิดมาทำไมต้องดูถูกทำไมต้องมองเราแบบนี้ทำไมเราเป็นคนแบบนี้ทำไมเราไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้จบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อละเพราะว่าที่บ้านยากจนต้องให้น้องคนต่อไปได้เรียนต่อก็เลยออกมาเป็นกรรมกรบางครั้งเราก็อยากจะบอกแม่ว่าขอหยุดได้ไหมวันนี้มันเจ็บตัวเนาะแต่แม่ก็บอกแล้วว่าต้องไปสับถ้าทำงานมันถึงจะหายในกาปลุกนะเชื่อไหมตื่นขึ้นมานั่งเราก็ร้องไห้ว่าทำไมแบบชีวิตเรามันต้องขนาดนี้วะทำไมเราเหนื่อยขนาดนี้เราก็หยุดไม่ได้จำได้แม่นเลยมันฝากกับหัวตลอดเลยหนูขยันนะลูกเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านเรานี่คือคำหนึ่งที่แม่บอกวันนี้ผมมีความสุขที่ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นและได้การยอมรับจากสังคมต่อจากนี้ผมตั้งใจจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนผมในวันนั้นผมจะส่งมอบคุณค่าที่ผมมีเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เล็กมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ทำความฝันให้กลายเป็นจริงมีบ้านมีรถมีเวลาดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นและทำให้แม่ภูมิใจในตัวเราวันนั้นเล็กได้รับโอกาสและมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเล็กและครอบครัววันนี้เล็กอยากให้คนอื่นมองเห็นโอกาสเหมือนที่เล็กมองเห็นและรับโอกาสนั้นค่ะ